ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนวันนี้นะครับนิกกี้มาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยได้รวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับและผู้ที่จะพาผมไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะครับคือพี่กิติชัยองค์สุรชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิติชัยครับผมอยากรู้ว่าความโดดเด่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้เนี่ยคืออะไรครับเป็นศูนย์ที่ทำการผลิตพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีปลอดสารพิษเนี่ยนะครับชุมชนนำไปผลิตเนี่ยก็จะใช้วิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีข้าวที่ได้ผลผลิตมาเนี่ยจะทำให้มีราคาสูงนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าปลอดสารพิษครับผมอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่กิติชัยเนี่ยพาน้องนิกกี้ทัวร์หน่อยได้ไหมฮะวันนี้ได้ครับเชิญเลยครับครับผมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งข้าวทุกเมล็ดจะต้องเกิดขึ้นตามหลักวิชาการของการผลิตเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีพี่ธีรศิลป์ครับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเท่าที่ควรแต่ต้องรู้วิธีการเพราะตรงนี้มันเป็นข้าวปลอดสารพิษจะต้องมีโรงปุ๋ยอินทรีย์เองใช้ชีวภาพใช้สมุนไพรแล้วก็ทำแปลงพันธุ์ก็คือต้องดูแปลงต้องจัดแปลงให้ดีก่อนมีการเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ในนี้เยอะแยะเลยพี่จะเอาไปบริหารจัดการยังไงต่อครับพี่ขั้นแรกเนี่ยเราก็จะขายในชุมชนเราครับแล้วต่อไปมีทกส.มาช่วยดำเนินการให้ทกส.ทำตลาดให้ครับมันก็ขายดีขึ้นในส่วนของทกส.นะครับอันดับแรกเลยที่เราช่วยก็คือเรื่องเงินทุนเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการรวมตัวของชาวบ้านในช่วงระยะแรกในเรื่องเงินทุนเนี่ยเรื่องสำคัญนะครับเราก็ช่วยเหลือเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการให้ความรู้วิชาการนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังประสานศูนย์วิจัยข้าวพันธุ์ข้าวเนี่ยมาช่วยในการส่งเสริมนะครับด้วยพื้นที่ปลูกข้าวกว่า300ไร่ทำให้กลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานีข้าวไรซ์เบอร์รี่และนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงสำหรับบริโภคซึ่งทั้งหมดคือข้าวปลอดภัยที่ทางทกส.เลือกไปจัดจำหน่ายในนามสกต.ปทุมธานีโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับมีนโยบายที่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมนะครับให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกับการปลอดสารพิษเราได้ทราบว่าทางกลุ่มเกษตรกรของปทุมธานีนี้นะครับได้มีการปลูกโดยปลอดสารพิษนะครับในรอบปีงบประมาณ59ที่ผ่านมาตั้งแต่ตุลาถึงธันวานะครับ3เดือนเราก็ได้อุดหนุนนะครับทางชมรมเกษตรกรนะครับเดือนละประมาณ 1,000 กิโลหรือ1ตันคิดเป็นจำนวนก็ประมาณ 43% ของมูลค่าที่โรงพยาบาลปทุมธานีใช้อยู่พี่ครับนอกจากเราจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วเนี่ยเราจะมีการแปรรูปข้าวอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือนำข้าวปลอดสารมาสีแล้วก็เอาสมาชิกเนี่ยมาช่วยกันทำโดยมีค่าแรงค่าตอบแทนมีรายได้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกแล้วมีข้าวอะไรบ้างครับพี่ก็มีข้าวขาวหอมปทุมธานี1ครับข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับ3อย่างทีนี้สำหรับทกส.เองเนี่ยก็ช่วยในการจำหน่ายนะครับโดยใช้สกต.จังหวัดปทุมธานีเนี่ยซึ่งสมาชิกหรือลูกค้าทกส.เป็นเจ้าของเนี่ยมาช่วยในการจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งนะครับครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัดนะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวปลอดสารเคมีปลอดสารพิษมาเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพทั้งผู้บริโภคและตัวชาวนานั่นเองครับเยี่ยมสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน